สามนะยูนิตที่สามเราพูดเรื่องของ travel เพราะวิชานี้มันคือ global communication มันไม่ใช่แค่เรื่องของโอเคเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของ free time activities ถูกป่ะ leisure activities นะในเรื่องของโอเคทั่วไปรอบๆตัวเรานะเรื่องของความชอบ interest เช่น shopping ส่วนที่สามเราเป็นเรื่องของ travel ก็คือเรื่องของการเดินทางนะเราจะพูดถึงการเดินทางกันนะฮะพูดถึงการออกเสียง ed ท้ายคำในบทที่หนึ่งเราพูดถึงการออกเสียง s ท้ายคำนะเช่นพวก verb หรือเป็นพวก plural nouns นามพหูพจน์ต่างๆมันมีอยู่3แบบต้องสาวลองไปดูอีกทีนึงนะส่วน ed มีอะไรบ้างเราจะมาดูกันคร่าวๆแล้วก็พูดถึงการเดินทางนะฮะ different cultural travel in many countries ในศตวรรษที่11นะก่อนอื่นเลยเราวอร์มอัพกันก่อนนักศึกษาดูประเทศพวกนี้หาการสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้ก่อน Where would you like to go on vacation? Number the pictures in order of preference ให้นักศึกษาลองใส่ดูซิว่านักศึกษาอยากไปที่ไหนบ้างใน6ประเทศใน6ที่นี้นะฮะเราเริ่มตั้งแต่ที่ไหนลูกที่อัมสเตอร์ดัมที่ประเทศ The Netherlands นะฮะที่ The Forbidden City ที่ China มีอัมสเตอร์ดัมนะฮะอัมสเตอร์ดัม Netherlands นะฮะเมืองต้องห้ามนครต้องห้ามของจีนนะ The Forbidden City มี Sydney Australia Great Barrier Reef ที่ Australia มี Barcelona ที่ Spain แล้วก็ที่ Banna Hill ที่เวียดนามกูชอบ Banna Hill นะนักศึกษาลองใส่ดูนะฮะ Number the pictures เขาบอกว่า Number ตัวนี้เป็นแปลว่าให้ใส่ตัวเลขค่ะให้ใส่ตัวเลขลงไปนะIn order ตามลำดับความชอบนะฮะ preference คือความชอบอะไรมากกว่าอันไหนลองใส่ดูนะนักศึกษาชอบอะไรมากที่สุดอันไหนใส่เบอร์หนึ่งในช่องว่างดีคิดว่าชอบอันไหนดีถ้ามีโอกาสได้ไป Where would you like to go first ไปไหนก่อนใส่อะไรดีข้อไหนดีลูกอันไหนได้เลือกได้เลยอันไหนดีแล้วนักศึกษาจะเสียเวลาแล้วสเปนค่ะหนูอยากไปสเปนนะฮะบาร์เซโลนากันก่อนเลยนะฮะอันที่สองไปไหนดีเนเธอร์แลนด์ค่ะโอเคไปอัมสเตอร์ดัมก็ได้ค่ะอันที่สามไปไหนดีซิดนีย์ครับไปซิดนีย์ครับไปซิดนีย์นะฮะแรงว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็อันอื่นก็แล้วแต่พวกเราเนาะมีอะไรอีกไหมนอกเบอร์สี่เวียดนามค่ะโอเคเวียดนามค่ะเบอร์5จะเป็น Forbidden City โอเคไม่ไปจีนนะคะโอ้หนูไม่ชอบจีโนแวคนะกูรู้เลยนะคะโอเคไปต่อ work in pairs ตรงนี้นะคะนักศึกษาลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะว่าให้ talk about places you would like to go and why นะคะ A กับ B ก็คุยกัน A เขาถามว่าไง where did you go on your last vacation on your last holidayเคยไปไหนมาสังเกตนะ did ตรงนี้เป็น verb ช่องที่2ถูกป่ะพูดถึงอดีตถ้าหนูจำได้เรียนมาแล้วนะสมัยม.ปลายประถมนะคะ Where did you go on your last holiday okay B บอกว่า I went to Hokkaido it is in the north part of Japan อยู่ทางเหนือของญี่ปุ่น Wow that's great I've never been to Japan who did you go with ไปกับใครเห็นไหมไปกับใครเว็บ2แล้วก็เล่าไป I went there with my family last month I wanted to relax and also to go shopping right? and also go shopping sounds good สังเกตป่ะเขาเริ่มใช้ tense ในอดีตนะในการบอกเรื่องราวในอดีตแต่มีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือข้อนี้ I have never been to Japan A พูดถึงประสบการณ์เด็กดูนะประสบการณ์ว่าเขาไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันยังไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นเลย
นักศึกษาจะเห็นได้ว่าในช่วงตอนต้นเราเห็นว่าเราจะมีเรื่องของการออกเสียง ed ใช่ไหมฮะการออกเสียง ed ed มักจะอยู่ในช่องที่2และก็ช่องที่3ถูกไหมลูกนะฮะในกริยาที่มันเติม ed ตามปกติซึ่งมันมีวิธีการออกเสียงที่ต่างกันตามตำราคือ3รูปแบบตามออกเสียงจริงๆลดได้เหลือ2รูปแบบเพราะว่ามีอันนึงที่มันต้องเบิ้ลหนึ่งพยางค์อันนั้นต้องได้ก่อนและอีกอันนึงที่เสียงมันกลืนๆกันเวลาออกเสียงจริงๆไม่ค่อยน่าจะมีแบบว่าใครมาโฟกัสอะไรเท่าไหร่นะฮะสังเกตนะเวิร์บช่องที่2ช่องที่3ใช่ป่ะอันนี้ช่องที่2แต่อาจารย์ขาหนูไม่เห็นมี ed สักตัวเลยอันนี้ช่องที่3ช่องที่2ถูกป่ะเนี่ยไม่เห็นมี ed สักตัวเลยนี่มีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็น ed คือคำว่า wanted นะ want ปกติเขียนแบบนี้ถูกป่ะเราเติม ed เข้าไปข้างหลังปุ๊บเราอ่านว่า wanted จาก1พยางค์เป็น2พยางค์โอเค wanted want wantedแต่มีหลักการอยู่ท้ายบทนี้ก็คือลงท้ายด้วยเสียงนะฮะเสียง t นะกับเสียงตัว d เราต้องบวกอีก1พยางค์ให้อ่านไปเหมือนสระอิอะลูกอย่างเงี้ยคือเสียง it นะฮะนี่คือ it อันหนูก็ลิงก์เสียงได้เลย wanted นะต้องการในอดีตจำเป็นในอดีตอ่ะ needed เห็นป่ะ neededเคยไปมาแล้วไปเยี่ยมชมมาแล้ว visited อย่างเงี้ย visit ก่อนใช่ป่ะแล้วเติม ed เลยอ่านว่า visited เป็น3พยางค์โอเคมั้ยถ้าเสียงสุดท้ายเป็นเสียง t หรือเสียง d เป็นเสียงนะฮะเป็นเสียงนะเสียง t หรือเสียง d เสียงนะพอทำไมถึงบอกเสียงนักศึกษารู้จักคำนี้ไหมเวลาดูโกเลียนเกาหลีที่เขาอะไรนะคำนี้ลูกคำว่าอะไรนะคำนี้อ่านว่าอะไรเห็นดูมั้ยเดบิวถูกไหมคะเราไม่ได้อ่านว่า debut นะมันเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของ French นะฮะถ้าอ่านว่า debut เพราะฉะนั้นถ้าเขา debut ไปแล้วเติม ed อย่างนี้ถูกป่ะเราไม่ได้อ่านว่า debuted เราอ่าน debut ซึ่งจะเป็นเสียง d ตามหลักการออกเสียงเป็นเสียง d เพราะว่า debut เนี่ยคำข้างหลังอ่ะตัว t ไม่ออกเสียงตัว t เป็นเสียงที่ silent เคยสอนไปหน่อยนึงว่าโอเคตัวอักษรบางตัวมันเป็น silent letter มันไม่จำเป็นต้องออกเสียงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ debut นะฮะแต่เป็น debut พอมาเติม ed เลยอ่าน debut นะฮะเดี๋ยวสอนต่อไปสังเกตก่อนนะเราใช้เสียงไม่ได้ใช้ที่รูปคำและคำนี้อย่าอ่านว่าดีบัตนะครับกระโดดตบนะฮะดีบัตนะครับตรงไปเลยลูกนะดีบัตไม่มีใครรู้เรื่องกับหนูนะเอาตรงๆเพราะอาจารย์ขาหนูจะอ่านยังไงก็ได้เรื่องของหนูนะคะไม่ได้ค่ะบางอย่างมันก็ไม่ได้บางอย่างมันก็ได้นะต้องแยกแยะนิดนึงนะฮะต่อไปค่ะเรื่องของคำศัพท์นะมาดูเรื่องของคำศัพท์กันนะฮะสามารถลองไปจดดูได้นะว่าเวลาสรุปอีกทีนึงอ่ะว่าคำศัพท์มีแต่ละบทมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะบทนี้เรื่องของ travel essentials ก่อนหน่วยแรกลองดูซิว่ามีคำศัพท์ที่หนูสามารถ match กับแบบฝึกหัดนี้ได้บ้างตัวแรกคืออะไรลูกมี a coat a dress a skirt a pair of sandals a hat a pair of shorts a jumper a pair of jeans masks a pair of shoes a scarf or a scarfand gloves scarf คืออันว่า scarf นะฮะก็คือผ้าพันคอนะดูจากภาพแรกก่อนมันคืออะไรลูกภาพแรกเหรอ A อะไรภาพแรกเป็นภาพของอะไรลูกตอบเลยเร็วมากทำด้วยกันแหละง่ายดีภาพของ hat ป่ะคะ a hat นะฮะมานับได้อาจารย์เขาอุตส่าห์ใส่อะให้ด้วยมาตับใบถุงมือภาพที่2ถุงมือ2ข้างเลย gloves ภาษาคำนี้นิดนึงนะมันอ่านว่า gloves เป็นเสียงสระอะนะเป็นเสียงสระอะครูเขียนสระอะไว้ให้หนูแล้วกันสระอะไม่ได้อ่านว่า gloves นะตัว o ตรงนี้ออกเสียงเป็นสระอะค่ะ gloves you should wear gloves when you work here อะไรเงี้ยgloves ถุงมือถ้าเป็นสระอะนะลองออกเสียงใหม่ gloves ต่อไปภาพที่3เป็นอะอะไรดีดึงมาเลยอันไหนดีภาพอะไรเนี่ย
กางเกงอะไรลูกเกงยีนค่ะเออตอบ a pair of jeans นะ a pair of jeans นะฮะ jeans เติม s ตลอดเพราะว่ามี2ด้านนะฮะเหมือน shorts ถ้าหนูจำได้ shorts trousers กางเกงขายาว shorts กางเกงขาสั้น pants กางเกงขายาวก็ได้หรือกกน.ก็ได้เนี่ย pants ต่อไปทุกคนน่าจะรู้จักอันนี้คือ mask mask นะคะ mask หรือ mask นะครับ medical mask ต่างๆนะฮะ a maskนับได้เนาะ a mask หลายอันก็เติม s ให้ไปนะครับ masks ต่อไปอันนี้เป็นชุดอะไรลูกเรียกว่า a jumper นะนักศึกษาน่าจะไม่ค่อยคุ้นกันบ้านเราไม่ควรจะใส่ jumper เนาะใครใส่นี่คือมึงน่าจะอพยพมาจากเมืองหนาวนะคะjumper ประเทศไทยร้อนไม่ควรมีไว้แค่หน้าหนาวนะฮะ jumperคนไทยไม่ค่อยใส่กันหรอกนะต่อไปอันนี้น่าจะรู้ก็คือเป็น dress ใช่ a dress มันนับได้นะต่อไปเป็นรองเท้าหนึ่งคู่เป็น a pair of shoes ถูกต้อง a pair of shoes นะต่อไปเป็น a pair of กางเกงขาสั้นเนาะน่าจะเป็นShorts ถูกต้องค่ะ a pair of shorts มันแปลว่ามันมาจาก short อะที่แปลว่าสั้นสั้นหรือเตี้ยนะเติม s เข้าไปนั่นเองนะฮะเพราะว่าไอ้สั้นกับเตี้ยมันเป็น adjective มันเติม s ไม่ได้นะ a pair of shorts ไม่มีตัวเป็น scarf เนาะนะโอเค scarf คือผ้าพันคออ๋อมีอยู่ฝั่งนี้นี่ว่าเอามาลองมีอะไรอีกภาพต่อไปข้อที่9เป็น a pair of รองเท้าแตะSandals ค่ะใช่ a pair of sandals ต่อไปเป็นเสื้ออะไร a coat ต่อไปน่าจะเป็นผ้าพันคอนะไม่ใช่ necktie นะน่าจะเป็น a scarf ถูกไหมฮะ scarf ต่อไปแล้วก็เป็น a skirt นะฮะก็คือตัวของกระโปรงนั่นเองดีมากนี่คือคำสามที่หนูอาจจะต้องได้ในบทนี้เบื้องต้นนะฮะแล้วเขาจะถามต่อไปว่าในเรื่องของ clothes ที่หนูเพิ่งทำไปเมื่อกี้เขาถามต่อว่าอะไร when you go shopping นะ when you go shopping for your clothes อย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่หนูไปซื้อนะฮะซื้อเสื้อผ้าหรือเมื่อไหร่ที่หนูไป hang out with friendsเมื่อไหร่ที่หนู travel across the provinces เดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็ travel to ก็คือเมื่อไหร่ที่หนูเดินทางไปอย่างที่ไหนมีเขาเรียกว่าคำพูดที่หนูพูดได้คือ what do you usually wear when you go อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ตอบไปเลยว่า I usually wear อะไร wear ที่ใช้ในตรงเนี้ยลูกมันคือใช้หนูใส่เป็นประจำเช่นอะไรดีอะ what do you doWhat do you usually wear when you go shopping? สมมตินะสมมติหนู go shopping หนูก็จะว่า I usually wear a t-shirt ถูกป่ะปกติก็ไปแค่นี้เอง and a pair of shorts เนี่ยก็ดึงอันที่ข้างบนมาใช้ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดเสื้อ t-shirt จบแล้วถูกป่ะนักศึกษาสังเกตว่าถ้าครูใช้ I wear แบบนี้แสดงว่าครูใส่เป็นประจำนะเป็นประจำเลยครูใส่ตลอดเช่น I usually wear อะไรอะ a school uniform to study ก็คือหนูใส่แบบว่าเป็น school uniform university uniform ตลอดเวลาจันทร์ถึงศุกร์เข้าใจป่ะอย่างนักศึกษาครุศาสตร์อย่างเงี้ยเขาจะใส่กันตลอดนะสาขาอื่นอาจจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างหรือยังไงนะฮะโอเคไหมถ้าหนูไปเจอแบบเนี้ยมันจะคนละอย่างกันนะI'm wearing เนี่ยลูก I am wearing I am wearing ตรงเนี้ยจะแปลว่าวันเนี้ยใส่อะไรมาบอกสภาพตัวเองในขณะนั้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากำลังใส่ด้วยใส่มาแล้วใช่ป่ะเช่นอ๋อวันนี้ไปช้อปปิ้ง I'm wearing a dress I'm wearing my beautiful dress ใส่ชุด dress ไปช้อปปิ้งดีกว่าบอกสภาพว่าวันเนี้ยช่วงนี้ขณะนี้ใส่ dress มา
แต่ไม่ได้บอกเรื่องของความทำไมลูกความที่ว่ากำลังใส่ถ้าหนูรู้ว่า present con มันต้องคือกำลังทำอะไรสักอย่างใช่ป่ะแต่มันใช้ไม่ได้กับ I am wearing ถ้ากำลังใส่ต้องใส่ตรงนั้นต้องใช้คำว่า put on แม่บอกว่าให้เร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเร็วหน่อยตะโกนขึ้นมาจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสอง right หนูอาจจะบอกว่า mom wait a minute I'm putting on thisT-shirt is too tight มันคับมากๆเลย I'm putting on this T-shirt is too tight กำลังพยายามใส่เห็นภาพไหมกำลังมุดหัวใส่แขนลงไปที่ T-shirt หรือเพราะมัน tight มันคับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ I'm putting on I'm put on โอเคต่อไปนักศึกษาลองไปดู listening ที่หนึ่งกันนะครับเป็นผสมนะระหว่าง Allison and Christine นะ A กับ C นะคุยกันเขาพูดว่าอะไรบ้างนะเรามาดูกันก่อนนะpre listening ก่อนว่าเรามีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้าง travel agency ก็คือตัวแทนใช่ไหมลูก agency การเดินทางนะสำนักการเป็นตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆนะ except for คือยกเว้นBut ตรงนี้มาจาก by น่าจะรู้เนาะ weather อากาศนะ hot and sunny ไม่มีอะไรทั้งสารน่าจะรู้นะไม่มีอะไรมากนะตรงนี้นะสร้างสารลองดูไม่มีอะไรมากนักศึกษาลองเติมนะให้ฟังสองรอบนะฮะลองเติมฮะเราคุยไปเปิดให้4. Dialogue 1. Listen and find the meaning of the following words. Then use them to complete the conversation. Where have you been? I did not see you in math class this morning. I was at the library. ผิดอ่านไม่มีใครฟังเป็นเพื่อนกูด้วยนะDialogue 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the appropriate words. So, how did you organize the trip?With a travel agency. Oh, no. I just went online and did it myself. Did you buy your tickets online too? Yes. You just pay with a credit card and then print out your tickets. So I have my new ticket and my new passport. I'm ready to go. Except for a few things that I need to buy. I see that you bought a suitcase. What else will you buy?I need to get sunscreen, sunglasses, and a hat. I suppose the weather is going to be hot and sunny? Yeah, and let's see, tomorrow I want to buy a guidebook and some maps. I think that's it. Oh, it sounds wonderful. Have fun. Thanks.Unit 3. Dialogue 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the appropriate words. So, how did you organize the trip with a travel agency? Oh, no. I just went online and did it myself. Did you buy your tickets online too? Yes. You just pay with a credit card and then print out your tickets.So I have my new ticket and my new passport. I'm ready to go. Except for a few things that I need to buy. I see that you bought a suitcase.
What else will you buy? I need to get sunscreen, sunglasses, and a hat. I suppose the weather is going to be hot and sunny. Yeah, and let's see, tomorrow I want to buy a guidebook and some maps. I think that's it. Oh, it sounds wonderful. Have fun. Thanks. นะฮะโอเคเสร็จแล้วนะไปดูเฉลยกันโอเคนักศึกษาลองดูนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าจบทุกครั้งให้ไปเช็คชื่อด้วยนะฮะเดี๋ยวครั้งสุดท้ายที่เรียนอ่ะครูจะเช็คชื่อเก็บคะแนนเลยแล้วถ้าใครไม่ยอมเช็คชื่อตัวเองแล้วมาเรียนครูก็จะไม่สนใจเพราะหนูไม่ได้เช็คชื่อเข้าใจป่ะพอครูบอกแล้วให้เช็คชื่อทุกครั้งโอเคไหมเพราะคะแนนหนูจะหายไปนะพยายามกระตือรือร้นหน่อยลูกเรียนอยู่บ้านแท้ๆนะฮะมันจะลำบากอะไรต้องสู้ไปหน่อยเพราะว่าเราต้องตัวใครตัวมันแหละครูก็ไม่ได้มีการอุดหนุนอะไรจากมหาวิทยาลัยอะไรเลยนะไม่ต้องกลัวว่าครูจะเหนือไปกว่าหนูทุกอย่างพังแล้วซื้อเองหมดนะโอเคหนูสู้ๆอ่ะไปข้อที่หนึ่งไปแล้ว so how did you อะไรลูก the tripWith a travel agency organized ถูกต้องครับไป organized ถ้าถามว่าที่เจ้าคริสตีนถามว่าตัว Z คุณน่าตัว Z คุณน่าเกลียดจังครับนะถ้านี้ก็ได้อ่ะ organized the trip with a travel agency ไปกับทัวร์หรออะไรอย่างเงี้ย oh no I just went online and did it myself ทำเองทุกอย่างเลยคริสตีนเลยบอกว่า did you buy your tickets online tooDid you buy your tickets online too? Yes. You just pay with... จ่ายอะไรลูกจ่ายด้วยอะไรนะน่าจะง่ายสุดแล้วอันนี้ตอบว่าได้ไหมเห็นชะตากรรมมิดเทอมเลยลูกนะฮะคะแนนน้อยแน่ๆเลยเครดิตของเครดิตการ์ดแกนะครับบัตรเครดิตการ์ดธรรมดานั่นแหละลูกนะ and print out your tickets print out ก็คือ print ออกมา so I have my new ticket and my อะไรลูก ready to go my new new อย่างเดียวไม่ได้ลูกนะ new อะไรลูก new passport the passport นั่นเองค่ะOkay, I'm ready to go. พร้อมแล้ว except for a few things that I need to buy. มีอะไรอีกลูกไปคริสติน I see that you bought. เห็นว่าแกไปซื้ออะไรมาอะไร What else will you buy? ไปซื้ออะไรมาอะ Suitcase ก็คือไปซื้อกระเป๋าเดินทางมานะคะ Suitcase มีความเป็นกระเป๋าเอกสารเบาๆนะคะถ้าจริงๆแล้วไปซื้อกระเป๋าเดินทางคุณเห็นก็ใช้คำว่า luggage กัน luggageแต่ luggage เป็นนามนับไม่ได้มันก็จะไม่ใส่อะ luggage ข้างหน้านี่คะแล้วก็ไม่เป็นก็ไม่ใช้คำว่า luggages ด้วยนะข้อ A ไม่ใช่ A Allison เลยบอกว่า I need to get อะไรต่อ sunscreen sunglasses ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะ sunscreen sunglasses แว่นตากันแดดเนาะแล้วก็ and a hatคริสตินเลยบอกว่า I suppose ฉันคิดว่า the weather is going to be hot and sunny หรือเปล่าคำเป็นคำถามเนอะยกขึ้นข้างหลังหางเสียงยกขึ้นข้างหลังนะฮะ I suppose the weather is going to be hot and sunny yeah and let's see tomorrow I want to buy a พรุ่งนี้ต้องซื้ออะไรอีกคะไกด์บุ๊กเก่งมากไกด์บุ๊ก and someMaps ค่ะ Maps คือแผนที่ It sounds wonderful have fun thanks ว่ากันไปนะครับคือเขาพยายามเตรียมตัวเพื่อจะไปเขา prepare พวก travel essentials ไงพวกอุปกรณ์สิ่งต่างๆที่จำเป็นในการเดินทางนะครับในการ organize trip ด้วยตัวของเขาเองนอกจากซื้อตั๋วออนไลน์แล้วทุกอย่างแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ใส่กระเป๋าไปด้วยนั่นเองนะตรงนี้ข้ามไปได้ลูกมันไม่มีอะไรนะเขาถามว่า Allison เตรียมอะไรบ้างมีอะไรบ้างต้องซื้ออะไรบ้างบางข้อก็ไม่มีคำตอบนะ
ันนี้คือเรื่องของคำศัพท์นักศึกษาลองดู arrange เป็น verb แปลว่าจัดเนาะแต่ละตัวเนี่ยความหมายมันจะใกล้ๆกันสังเกตป่ะ arrange manage handle แปลว่าจัดการหรือเตรียมอะไรเงี้ยนะ arrange แปลว่าเตรียมใช่ manage กับ handle น่าจะเหมือนกันมากกว่านะ arrange คือแบบว่าเตรียม manage กับ handle คือจัดการ debit card paypal mastercard นี่ก็จะเป็นวิธีการจ่ายตังค์ใช่Identification card, visa แล้วก็ license อาจจะเป็นพวกบัตรแสดงตัวบุคคลต่างๆยืนยันตัวบุคคล bag, luggage, baggage นะ bag คือกระเป๋าทั่วๆไป luggage กับ luggage เนี่ยคือกระเป๋าเดินทางไปนำนับไม่ได้เนาะ toothbrush, แปรงสีฟันเนี่ย brush, แปรง towel ก็คือผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวอันนี้ซ้ำไหมซ้ำนะฮะsocks ถุงเท้า comb คือหวีตัว b ไม่ออกเสียงนะลูกนะ comb เพราะฉะนั้น she is combing อย่างเงี้ยเธอหล่อนกำลังหวีผมอย่างเงี้ยก็จะอ่านว่า combing ตัว b ไม่ออกเสียงว่าลูกเห็นตัว m กับตัว b มาด้วยกันโอเคต่อไป medicine อาจต้องมีการเตรียมยาเวลาเดินทางDeodorant เรียนไปแล้วคืออะไรลูกใครจำได้ Deodorant แปลว่าอะไร Deodorant แปลว่าอะไรเอาไว้ใช้ตรงอาร์มพิตคือรักแร้ Deodorant คือ Roll-on ป่ะคะ Roll-on ค่ะพวกยาระงับกลิ่นกายต่างๆใช่แล้วเรียกอารมณ์ว่า Deodorant ได้เลย Hair gel นะก็น่าจะรู้ Sleeping bag ถุงนอนแชมพูแล้วก็สเปรย์แล้วก็คอนดิชเนอร์ปัจจุบันอาจจะต้องมีพวกอะไรนะลูกนะปัจจุบันนี้อาจจะต้องมีพวกแอลกอฮอล์สเปรย์หน่อยหนึ่งด้วยใช่ไหมหรือแอลกอฮอล์เจลพวกแฮนด์แซนิไทเซอร์เนี่ยแฮนด์แซนิไทเซอร์สมหวังเพิ่งมาค่ะนะฮะแฮนด์แซนิไทเซอร์ต่างๆเข้าไปด้วยถูกป่ะเวลาเตรียมตัวไปไหนถูกไหมแฮนด์แซนิไทเซอร์นะคำพวกนี้หนูก็เรียนได้จากผลิตภัณฑ์ผมพวกมันแหละแฮนด์แซนิไทเซอร์เป็นพวกไอแฮนเป็นพวกแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์เจลอะไรต่างๆเนาะคอนดิชเนอร์นี่ก็คือใช้กับแชมพูใช่ป่ะต่อไปส่วนที่2ค่ะเราพูดถึงเรื่องของtravel transportation การเดินทางนี่อันที่2นะลูกนะอันที่1คืออันบนนะคะไอตัวของ travel essentials เมื่อกี้นะเขาพูดถึงอะไรบ้าง means of transport หรือ transportation ตัวเดียวกันนะลูกนะ transportation กับ transport คือการเดินทางนะเหมือนกันเอาหมายเหมือนกัน transportation กับ transport นะเขาให้พูดถึง advantage กับ disadvantage advantage คือประโยชน์หรือข้อดีนะฮะกับ disadvantage ของข้อเสียของแต่ละการเดินทางนะสาธลองดูซิว่าแต่ละอันมีอะไรบ้าง cheap แปลว่าถูกนะจ๊ะนะจ๊ะนะ comfortable แปลว่าสบายนะ comfortable สบาย convenient คือสะดวก crowded อันนี้สะกดผิดนะฮะ crowded อย่างนี้ลูกนะ crowded แปลว่าคนเยอะแน่นเลย friendly คือเป็นมิตรEconomical คือประหยัด Fast เร็ว Greener ตรงนี้มันมาจากคำว่า Green ที่แปลว่าที่รักโลกนะฮะที่รักโลกรักธรรมชาติไหน Green นะเช่นหนูบอกว่า It's not very green throwing away so much rubbish มันดูไม่ค่อยรักโลกเลยถ้าทิ้งขยะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนอกจากสีเขียวแล้วกรีนยังจะแปลว่าโอเคที่รักโลกปกป้องโลกหรือแปลว่าที่คนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ได้คนที่มันกรีนอาจจะเป็นแบบนูบี้หน่อยนะนูบี้หรือนูบี้นะฮะควิกเร็วเซฟปลอดภัยนะฮะแครมป์อึดมันจะแปลว่าเล็กนะคะแล้วก็อึดอัดใช้กับพวกรูมหรือพวกสเปซพวกนี้นะฮะพื้นที่ที่มันเล็กๆอึดอัดนะฮะแครมป์ enjoy feelseasick แปลว่าที่อาการเมาที่เมา
เมาเรือนะ seasick คือเมาป่วยจากทะเลคือเมาเรือ fly get around on foot คือเดินไป get direct คือโดยตรงเลยไม่ผ่านอะไรเลย get directGo by have คือคำบางคำมันก็ไม่รู้จะใส่อะไรยังไงกูก็งงนะฮะหรือให้เราคิดเองก็ไม่รู้ have more space คือกว้างนะกว้างอีกคำหนึ่งคือคำว่า spacious จดดูนะเป็น adjective นะ spacious กว้างขวาง space เยอะ relax ก็คือสบาย easy and slow นะต่อไปนะอันนี้ก็คือเขาให้ดูว่าอันไหนเป็นข้อเป็นข้อดีนะหรือเป็นข้อเสียนะฮะของแต่ละวิธีการเดินทางเช่น public transport ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะ advantage อาจจะบอกว่ายังไงลูกมันอาจจะ cheap ถูกป่ะอาจจะถูกมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกัน disadvantage อาจจะเป็นความที่แบบว่าทำไมลูกรถโดยสารสาธารณะปัจจุบันมันอาจจะแบบว่า crowded ใช่ไหมพื้นที่ทำไมลูกคนอาจจะ crammed ก็ได้ฮะหรือ it's not safeRight. During this COVID-19, อาจจะใช้ not safe อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ Private transport นะเราไปของเราเองใครมีรถใครมีเรืออะไรก็ไปของเราเอง Air transport เดินทางโดยเครื่องบิน Bicycle, boat, car, coach Coach คือรถโค้ชเหมือนรถบัสลูกคล้ายแบบรถบัส2ชั้นนะ Motorbike, ship, train, tram เป็นรถไฟรางรถรางหรือรถไฟรางแทรมมันจะเป็นรถไฟเขาเรียกว่าที่มีเหมือนกับสายเคเบิลอยู่ข้างบนนะต่างประเทศหนูจะเห็นประเทศไทยกูไม่รู้อยู่แถวไหนเหมือนกันแทรมประเทศไทยแทรมต่างประเทศคือมันอยู่ข้างถนนก็มีอ่ะนะเหมือนรถแทรมรถรางรถไฟรางรถไฟที่มันไม่ได้อยู่ในรถไฟจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเทรนสเตชันจะอยู่บนท้องถนนนะเขาเรียกว่ารถราง underground ก็คือ subway ก็คือรถไฟใครเดาได้มั้ง underground รถไฟใต้ดินใช่เขาจะเรียกว่า the subway ก็ได้หรือ the tube ก็ได้ที่ลอนดอนเรียกว่า the tube tube เหมือน youtube อ่ะเป็น tube ส่วน sky train บ้านเราก็มีนะ sky train มันคือรถไฟฟ้านี่นะเพราะฉะนั้นหนูลองพิจารณาข้อดูข้อดีข้อเสียเอาแล้วกันว่าแต่อันมันทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียของมันเองเนาะไม่มากก็น้อยต่อไปตรงนี้เขาจะเขาให้ unscramble the words unscramble ก็คือให้จัดการคำที่สลับที่อย่างเงี้ยให้เป็นคำปกติเขาเรียกว่าการ unscramble มันสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะให้กลับเป็นคำปกติคำที่หนึ่งคือคำว่าอะไรลูก AISV น่าจะสับเป็นเองมากวีซ่ากูยังงงอยู่ตอนแรกอย่างวะนะต่อไปคำว่าใครได้อันนี้ใครตาดีขึ้นตัวเอ็มเร็วกูช่วยโอ้การเดินทางต้องมีการเดินทางต้องมีอันนี้มันนี่ค่ะนะต่อไปกระเป๋าเดินทางลูกเร็วขึ้นต้นตัว L L U W T A T E เก่งมาก luggage มันที่กูบอก I need to buy luggage some luggage นะคะหรือ a piece of luggage ก็ถ้าจะซื้อกระเป๋าใบเดียวก็เป็น a piece of luggage เพราะว่าคุณเหมือนที่กูบอกไปแล้วว่าคำว่า luggage มันนับไม่ได้นะมันใช้อะ luggage ตรงๆไม่ได้ต้องใส่ a piece of luggage ต่อไป passport passport นะฮะ passport สองพยางค์พอนะต่อไปอะไรเนี่ยประกันการเดินทางแกน่าจะเป็นประกันการเดินทาง travel อะไร in อะไรการเดินทางไอ้ประกัน insurance ถูกป่ะอันนี้น่าจะยากน่าจะเคยเห็นในทีวีเนาะ insurance ต่างๆนะ travel insurance ก็คือประกันการเดินทางต่อไปเป็นการจองอะไรนะจองโรงแรมเป็น hotel reservation เป็นครูก็ไม่รู้เนี่ยยาวเขียดเลยนะฮะ reservation แปลว่าการจองเด็กนึกเลยนะคำว่าจองมีคำที่น่าสนใจก็คือคำว่า reserve เป็น verb นะแล้วก็คำว่า book ที่แปลว่าหนังสือหรือเป็นคำกริยาแปลว่าจองได้ reserve and book เอาไปใช้ได้นะจองโต๊ะจองห้องอะไรก็ได้ร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมได้หมดเลยโอเค
ต่อไปหน้า45นะนี่เขามีตัวอย่างนิดนึงการใช้งานไอ้ประโยคข้างบนเมื่อกี้นะฮะ Why do you need documents for your traveling ทำไมต้องการเอกสารในการเดินทางด้วย I need to show the immigration officer ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ตม.ลูกนะเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอะมั้งนะ The immigration officer that I have a negative test result for COVID-19I have a negative ก็คือมีผลเป็นลบในการตรวจสอบในการตรวจเชื้อวัคซีนไม่ใช่ตรวจเชื้อโรคโควิดนั่นเองก็คือไม่ได้เป็นนั่นเอง I need to show the immigration officer that I have a negative test result for COVID-19 ต่อไป dialogue ที่2นะเราจะไปฟังกันมีคำที่น่าสนใจอะไรบ้างไปดู options คือตัวเลือกนะฮะตัวเลือกนะหรือทางเลือกต่างๆนะ optionground transportation คือการเดินทางแบบทางบกนะฮะทางบกแล้วคำว่าแปลยังไงคำว่า ground คือพื้นใช่ป่ะการเดินทางแบบทางพื้นนะฮะเมืองนี่มีอะไรบ้างต้องไปใส่นะครับมีแท็กซี่อยู่แล้วมีบัสเซสนะคะตรงนี้แก้เป็นคำว่า take เด็กๆจาก transport ตรงนี้แก้เป็นคำว่า take จะได้เหมือนกับต้นฉบับได้เหมือนกับเสียง audio file นะฮะ take to take you to your destination คือพาคุณไปอย่างที่หมายDestination ที่หมายต่อไปคำว่า taxi cab a taxi cab แปลว่าแท็กซี่เลยลูกหรือจะแปลว่าแคบก็ได้ที่แปลว่ารถแท็กซี่มี3คำเนี่ยที่น่าสนใจ a taxi cab a taxi and a cab cab ออกเสียงยาวๆหน่อยนะ cab cab shuttlepick up point ก็คือเป็นจุดที่รถชัตเตอร์มารับใช่ป่ะรถชัตเตอร์บัสต่างๆถ้าใครเคยไปจุฬาอย่างเงี้ยที่จุฬาหรือของเราก็มีชัตเตอร์บัสเนาะที่วิทยาลัยก็มีชัตเตอร์บัสแต่กูคุ้นเคยที่จุฬาเพราะว่าสมัยเรียนก็ต้องนั่งชัตเตอร์บัสวนเข้าไปที่จุฬานะ The transportation kiosk kiosk ตรงนี้จะแปลว่าจุดที่ยืนรอรถอะฮะในที่เนี้ยจริงๆ kiosk แปลว่าแปลได้หลายอย่างอาจจะแปลว่าแผงก็ได้แผงร้านตู้บางอย่างก็ได้แล้วแต่บริบทว่ามันใช้ขยายอะไรอยู่แต่อ่านว่า kiosk kiosk ตรงนี้มันจะหมายถึง the transportation kiosk เหมือนกับเป็นป้ายรอรถจุดรอรถสถานที่สำหรับที่รอเรื่องของการขนส่งสาธารณะอะไร transportation kiosk นะ rental agency a car rental agency ก็คือเป็นบริษัทนะให้เช่าเองอ่ะเช่ารถ rental ที่ให้เช่า light rail system เป็นระบบรถไฟเรียกว่ารถไฟรางเบานะฮะคำว่า light ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าแสงแต่แปลว่าเบานะ light ตรงนี้แปลว่าเบารถไฟรางเบาก็จะหมายถึงรถไฟที่มีการขนส่งในเขตเมืองอาจจะเห็นไอ้พวกoverhead electric wires มีพวกสายเคเบิลด้านบนนะคะไม่ใช่รถไฟที่ไปออกไปที่ต่างจังหวัดหรือแบบเป็นรถไฟที่ใต้ดินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่มันเป็นซิสเต็มหนึ่งระบบหนึ่งของการขนส่งนะเป็น light rail system เป็นรถไฟรางเบานะ in airport moving sidewalk ก็เป็นทางเดิน moving ที่มันเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองก็เห็นนะเหมือนเป็นบันไดเลื่อนแบบเรียบๆอะที่มันไม่ได้มีขั้นๆน่ะ in airport ก็คืออยู่ภายในสนามบินเป็นระบบตรงนั้นนะฮะนักศึกษาลองดูเดี๋ยวเราจะไปฟังการนักศึกษาใส่ตรงไมค์ช่องว่างเลยขณะที่ฟังเนอะ while you're listening to this dialogue to Listen and find the meaning of the following words. Then use them to complete the conversation. Hi, what's your name? แป๊บนึงนะผิดอีกแล้วผิดอันอีกแล้วunit 3 dialogue 2Dialogue 2 Listen to the conversationand fill in the blanks with the appropriate words. I need information about my options for ground transportation.
This city has many taxis, shuttles, or buses to take you to your destination. Is one form of transportation better than another? It depends on where you are traveling to. If your destination is close by, you might want to just grab a taxi cab. Where are the shuttle pickup points? When you pick up your luggage, walk out of the door and you will see the transportation kiosk. And could you tell me where the car rental agencies are, please? You will see the car rental agencies as you walk down the hallway as you exit. I heard that you have a very good light rail system in this city. We have a subway station in the airport. The in-airport moving sidewalk system will take you to it. อีกรอบหนึ่งนะนักศึกษา Unit 3, Dialogue 2. Listen to the conversation and fill in the blanks with the appropriate words. I need information about my options for ground transportation. This city has many taxis, shuttles, or buses to take you to your destination. Is one form of transportation better than another? It depends on where you are traveling to. If your destination is close by, you might want to just grab a taxi cab. Where are the shuttle pickup points? When you pick up your luggage, walk out of the door and you will see the transportation kiosk. And could you tell me where the car rental agencies are, please? You will see the car rental agencies as you walk down the hallway as you exit. I heard that you have a very good light rail system in this city. We have a subway station in the airport. The in-airport moving sidewalk system will take you to it. Okay. มาดูเฉลยเลยฮะ Okay. A บอกว่า I need information ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับว่าจะเดินทางบกอะไรเงี้ยยังไงได้บ้าง Options มีอะไรบ้าง B เลยบอกว่าอะไรนะ This city เมืองเนี้ย has many taxis อะไรต่อลูก Buses มีอะไรก่อนมีอะไรนะ Sorry ครูไม่ได้ยินเมื่อกี้ขออภัยด้วยShadow. เก่งมาก shadows ก็คือ shuttles นั่นเองเนาะเป็นสำเนียงของอาจารย์Daniel เป็นเชิง Canadian English นะฮะจาก shuttle จะเป็น shadows ก็ได้แบบ American หรือ Canadian เนี่ย shadows มันอ่านได้ทั้งสองอย่าง shuttle shadow แล้วแต่เรียนหนังสือกันด้วยนี่เอาอัดเสียงอยู่นะน่ากลัวมากนักศึกษาพวกมึงเรียนหนังสือกันด้วยนะฮะโอเคTo take you to your destination. Okay, มีหลายอย่างให้หนูพาไปจะไปไหนก็ตามนั้นนะ Is one form of transportation better than another? อันนึงดีกว่าอีกอันนึงหรือเปล่าหมายความว่าเช่นถ้านั่งขึ้นแท็กซี่ไปจะดีกว่ารถเมล์หรือเปล่า B เลยบอกว่า It depends on where you're traveling to. ขึ้นอยู่กับว่าแกจะไปไหน If you're ข้อ2ใส่อะไรลูกทันไหมไม่ทันIf your destination ก็คือถ้าที่หมายคำเดิมเมื่อกี้ is close by คือถ้ามันอยู่ใกล้ใกล้ๆ you might want to just grab a taxi cab right ถ้ามันอยู่ใกล้ๆก็นั่งแท็กซี่ไปก็ได้ sometimes if it is really close by you just even like walk you can even walk to your destination right สถานที่หลายอย่างเช่นมันอยู่ในpark อย่างเงี้ยสวนสาธารณะแล้วมันตรงนั้นมันมีจุดเช่นห้างต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเงี้ยจากโรงแรมบางที่เราสามารถเดินไปก็ได้ข้อ B B เราบอกว่าไง when you pick up ก็คือไปรับใช่มั้ยลูก your luggage ใช่มั้ยคะ walk out of the door ก็ถามก่อนว่า where is the shuttle pickup points รถ shuttle bus จะมารับที่ไหนเขาบอกว่า when you pick up your luggage walk out of the doorAnd you see the transportation kiosk. A เลยบอกว่า Could you tell me where the car rental agencies are, please? ที่เช่ารถอยู่ตรงไหน You see that
and you will see the car rental agencies that you walk down the walk down ผ่านอะไรลูกผ่าน the hallway ได้คำนี้ไหม hallway ผ่านโถงตรงนี้ไปนะคะ as you exit ออกก็จะเห็นแบบเป็นตัวแทนเรื่องของการเช่ารถว่าบางคนขับรถได้อาจจะแค่คนละพวงมาลัยซ้ายขวาก็โอเค I heard that you have a very good light rail system in this city มีระบบรางรถไฟเบาที่มีประสิทธิภาพด้วยนะฮะมีระบบว่ายังไง we have a นี่ subway station in the airport นะระบบรถไฟรางนั้นน่าจะรวมถึง subway station ด้วยหรือเปล่านั้นเขาคงน่าเพราะเหมือนที่เหมือนดูในการ์ตูนไหมครูข้องไปเซิร์ชดูอะรถไฟรางรถไฟรางบางมันหมายความว่ามันจะมีพวกเคเบิลอยู่ข้างบนน่ะเคยดูโคนันน่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะด้วยแล้วก็มีหลายการ์ตูนที่มันอะไรเป็นแบบนั้นก็จะเห็นนะ the in airport moving sidewalk system will take you to it ก็คือจะพาไปยังสถานีรถไฟใต้ดินนะ subway station นะโอเคนักศึกษามาต่อแล้วยังมีเวลานะฮะจะได้ครั้งหน้าจะได้ไม่เสียเวลามาก places to stay หน้า46โอเค places to stay นักศึกษาลองดูว่าให้ complete the phrases with the correct word in the blank ให้ complete ทำให้สมบูรณ์ใช่ไหมฮะให้เอาคำศัพท์ตรงนี้มาใส่take ใช้2ครั้งคูณ2คือใช้2ครั้งนะฮะว่าใส่คำไหนแล้วโอเคมั่งไปกับคำไหนได้บ้างคำไหนมันไปด้วยกันนะอย่างเช่นคำที่1เด็กๆคิดว่าคำว่า reservation ที่แปลว่าการจองน่าจะใช้คำไหนดีที่ไปกับการจอง change check in find make pack rent หรือ take มันมีคำว่า reserve ใช่ไหมที่แปลว่าการที่แปลว่าจองได้ในที่นี้เราจะใช้เป็นreservation เราต้องไปขับคำกริยาคำไหนลูกใครพอเดาได้กูเปิดให้ก่อนตัวคำแรกก็ได้มา make a reservation ค่ะต่อไปคำไหนไปกับ money ได้มั่งเร็วคำไหนไปกับ money ได้มั่งคำว่าแบบไม้ตอบเลยหน่าไปกับมันนี่ได้มั่งคำว่า change ถูกป่ะแลกเปลี่ยนเงินต่างๆเนี่ยต่อไปไปกับกระเป๋าคำว่า packedกูขอเฉลยเลยแล้วกันถ้านักศึกษาไม่ได้ตอบนะ packed your suitcase ถ้าทัวร์ไปกับคำไหนลูกไปกับ take นะ take a tour คือเดินแบบว่าทัวร์นั่นเองต่อไป rent a car ให้เช่ารถต่อไป find a restaurant find a museum นะหาร้านค้านะหาพิพิธภัณฑ์ต่างๆต่อไปTake a train ขึ้นรถไฟ Take a bus to the airport และสุดท้ายเป็นคำว่า check in at a hotel or check in at an airport นะนี่คือคำศัพท์ที่ไปด้วยกันนักศึกษาอาจจะต้องจำนิดนึงนะเพราะในข้อสอบน่าจะออกอยู่เหมือนกันนักศึกษาไม่บอกเลยนะคะแนนเก็บครูเอาตามที่ GE กำหนดมาไม่ขาดไม่เกินช่วยนักศึกษามากๆในการให้คะแนนช่วยแบบยิ่งใหญ่มากเหลือแค่ midterm กับ final ที่ต้องทำด้วยตัวเองเกรดรายวิชาพวก GE ต่างๆค่าคะแนนเก็บเลิศแล้วเพอร์เฟกต์มากๆแล้วนะคะแนนเก็บคือเลิศอย่างพวกเราเป็นสายวิทย์อย่างเงี้ยสายสาธารณสุขเงี้ยครูก็เลยจะช่วยมากๆเป็นพิเศษอยู่แล้วคือพยายามดูว่าไม่ได้เอาอะไรมากมายนักศึกษาทำงานส่งเสร็จตามที่ครูบอกนะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ครูบอกเสร็จมีงานโปรเจกต์ส่งถูกต้องดีงามสวยงามผ่านตาครูก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีมาส่งเลยครูไม่รับนะผ่านตาครูก่อนตั้งแต่อะไรนะเรื่องย่อไปหา summary มาในส่วน beginning แล้วให้ครูดูก่อนนะส่งมาใน LINE ได้เลยส่งมาทางเมลทาง LINE ได้เลยบอกครูทีว่าหนูส่งมาแล้วทุกคนน่าจะได้ยินตรงกันนะ
คะแนนเก็บเลิศมากคะแนนเข้าห้องก็เลิศมากนักศึกษาไปเช็คชื่อด้วยตัวเองมีคุณธรรมจริยธรรมวัดตรงนั้นมันจะเหลือคะแนน2ส่วนก็คือคะแนนมิดเทอมกับคะแนนไฟนอลเกรดจะเป็นอะไรจะ C จะ C บวกจะ B จะ B บวกจะ A ขึ้นอยู่กับมิดเทอมกับไฟนอลถ้ามิดเทอมหนูทำไม่ดีไฟนอลทำไม่ดีมันก็ตกมาที่ B B บวกC บวก C อยู่แล้วโอเคป่ะตามนั้นนะแต่พอครูได้แนวข้อสอบมาเนี่ยถ้าเป็นตัว past speaking อาจจะให้คำถามไปก่อนหรือยังไงเดี๋ยวครูจะลองดูก่อนดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงครูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะวิชานี้สอบครั้งนี้ครั้งแรกเทอมนี้เทอมแรกโอเคป่ะทุกคนได้ยินชัดเคลียร์เนาะโอเคนะลองดูลองดูไม่มีอะไรแต่ครูทำให้เต็มที่บท1ถึงบท3มันก็ออกไม่เกินพวกคำศัพท์สำนวนหรอกแล้วก็การออกเสียงหน่อยนึงถ้าเขาจะออกนะการออกเสียงไม่กี่ข้อแล้วก็เป็นเรื่องของ expressions ถามตอบนะเป็นเรื่องของบทสนทนาแล้วก็คำศัพท์สำนวนนะถ้าจำจำได้แต่ละบทต้องไปคัดออกมาต่อไปสถานที่ค่ะเนี้ยมันก็เป็นสถานที่นะเป็นเรื่องของสถานที่ที่หนูอยู่กันครูจะลองจากข้อที่ง่ายๆก่อนแล้วกันนักศึกษาน่าจะรู้จักสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพวกนี้อยู่แล้วเนาะบางอันอาจจะไม่คุ้นเคยนะโฮมสเตย์ฮอสเทลนะอันนี้อ่านว่าฮอสเทลนะไม่ใช่โฮสเทลนะฮอสเทลโมเทลคอตเทจบีแอนด์บีแมนชั่นรีสอร์ทนะวิลล่าแล้วก็อินคำแรกเลยหนูคิดว่าคืออะไรหนูขอข้ามไปคำนี้ก่อนข้อที่7ก่อนข้อที่7คือคำว่าอะไร a placeWhere people go for holiday, a tourist holiday, a vacation country house. มันเป็นที่ไว้เอาไว้พักผ่อนน่ะนักศึกษาเวลาไปฮอลิเดย์กันหนูจะพักที่ไหนกันอันนี้คนคิดว่ามันง่ายสุดอะเนี่ยอันนี้รีสอร์ททุกคนน่าจะทับศัพท์ไปเลยรีสอร์ทถูกป่ะแต่อาจจะเติมนี้ยากนิดนึงแต่อันนี้น่าจะง่ายข้อ8That where visitors share a resident with the local of the city อยู่ในพื้นที่ในตัวเมืองอ่ะคือแบบแชร์อยู่ไม่เชิงโฮสมันไม่มีโฮเทลในนี้นะแกโฮสเทลไม่ใช่ hostel ไม่ใช่ hostel มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่อันนี้เคยเห็นไหมตามตลาดโฮมสเตย์คีย์เวิร์ดนั้นจะเป็นแชร์ residence แชร์ที่พักกับa local of the city เช่นครูมีบ้านอยู่ในเมืองแล้วครูอยู่ฝั่งซ้ายครูเป็นบ้านฝั่งขวาครูมีพื้นที่กว้างๆครูทำเป็นโฮมสเตย์ก็เห็นบ้านแล้วข้างล่างก็เป็นร้านคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มเบาๆไม่มีผับบาร์ในนั้นอย่างตลาดใครอยู่อยุธยาในตลาดเจ้าพรมมันจะมีโฮมสเตย์อยู่ใช่ป่ะในที่ตลาดเจ้าพรมเลยก็คือฝั่งซ้ายขวาตรงซอยที่จอดรถสมัยที่จอดรถอ่างทองป่าโมกอ่างทองตรงเข้าไปซ้ายขวามันจะเป็นโฮมสเตย์อย่างเงี้ยเขาอยู่ในเมืองอะแหละแต่อยู่กับอโลโคคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างครูอาจจะครูก็อยู่ที่โฮมสเตย์นั้นด้วยอาจจะเป็นบ้านของครูด้วยกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งต่อไปข้อที่6เป็นบ้านใหญ่ๆลูกน่าจะเป็นแมนชั่นถูกไหมนี่คือคีย์เวิร์ดของแมนชั่นทุกคนน่าจะรู้จักแมนชั่นเนอะต่อไปเป็นบ้านเล็กๆหลังเล็กๆอยู่ in the country ก็คืออยู่ในชนบท in the country จดไว้นะเด็กๆ in the country ไม่ได้แปลว่าในประเทศนะแต่แปลว่าในชนบทในชนบทในชนบทตรงนี้คือบ้านหลังเล็กๆเขาเรียกว่า cottage ลูก cottageโอเค cottage นะครับเป็นบ้านชั้นเดียว single story house โอเค a small single story house นะฮะเป็นบ้านเล็กๆชั้นเดียวเหมือนกระท่อมเล็กๆบ้านเหมือนบ้านขนมในการ์ตูนอะต่อไปหนูคิดว่าอันไหนน่าจะเป็น hostel มันจะนักท่องเที่ยวอยู่หรือเป็นพวกวัยรุ่นอยู่วิลล่าไหมคะนี่ hostel ก็คือข้อนี้ค่ะข้อ5 hostel โอเคป่ะ hostel เนาะส่วน villa ที่มีคนพูดมาเมื่อกี้มันจะเป็นอะไรที่ใหญ่ๆถ้าหนูรู้จักหมู่บ้านที่เรียกว่า villa อย่างเงี้ยเขาจะให้คำว่า villa เนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่โตคือข้อที่2เป็น a type of house that was originally
was an ancient Roman upper class มีคำว่า upper class อยู่ก็คือเป็นพวกชนชั้นสูงอยู่นะ villa ก็อารมณ์แบบบ้านประเภทหนึ่งที่มันมีที่มาที่ไปจาก upper class อาจจะใหญ่โตหน่อยส่วนข้อที่หนึ่งเนี่ย a place to stay แต่ว่ามันจะ smaller more charming than hotel มันดูมีสวยงามกว่า hotel เขาเรียกว่า inn เด็กๆ inn คือไอ้พวกนี้หนูสามารถดูป้ายหน้าร้านได้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่พักได้ว่าเรียกว่า inn ไหมหรือเป็น hostel ไหมหรือเป็น hotel เป็น a roadside hotel designed primarily for motorists motorists คือ driversคนขับรถคือพวกคนไทยชอบคิดว่าคือม่านรูดแต่ไม่ใช่ม่านรูดขนาดนั้นนะฮะฝรั่งเขาคือจอดรถปุ๊บในเขตพื้นที่จอดรถแล้วก็เข้าไปเลยเปิดประตูเข้าไปคือมันไม่ต้องไปวนรอบไปจอดภายในตึกในอาคารแบบโรงแรมจอดด้านหลังอะไรไม่ใช่จอดรถปุ๊บเดินเข้าไปพักได้เลยแต่ที่ต่างประเทศจะดูฮารุฮาราดูสวยงามดูโปร่งกว่าของไทยคนไทยชอบตีไปเป็นอะไรนะโมเทลว่าเป็นแบบม่านรูดเพราะเราสามารถอะไรนะเข้าไปปุ๊บจอดปุ๊บแล้วเข้าในตัวที่พักได้เลยคำว่าโมเทลมันมาจากคำว่า motor motor กับ hotel นะรวมกันก็กลายเป็น motel ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น B&B เด็กๆข้อที่4 B&B เป็นการพักเนี่ยค่ำคืนเนี่ย offers overnight ค่ำคืนคำว่า B&B ตัว B ตัวแรกมาจากคำว่าbed and breakfast นะ B&B ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เช่นสมมุติว่าบ้านหนูใหญ่อยู่ในเขตท่องเที่ยวหรือแต่หนูมีชุมชนอยู่ตรงนั้นแล้วบ้านหนูสามารถรับคนได้หนูสามารถเป็น B&B ได้เลยนะ B&B ก็คือหนูสามารถให้นักเดินทางที่แบบสะพายเป้มาอะไรมาอย่างเงี้ยสามารถเข้าพักกับหนูได้เลยแล้วเขาก็จะกินอยู่อะไรกับหนูนั่นแหละอาจจะมีห้องพักห้องนึงที่เขาสามารถอยู่ได้มีห้องน้ำในตัวเป็นออนสวีทbathroomหรือจะเป็นห้องน้ำรวมกับพวกเราก็ได้แต่เขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วไอ้พวก B&B เนี่ยมันจะไม่แพงแล้วก็ได้อยู่กับ locals จริงๆคนพื้นที่จริงๆเข้าใจใช่ป่ะได้พูดคุยได้แบบไม่เหงาอ่ะคือเขาก็เป็นเปิดไปที่เป็น B&B นะได้ B&B อาจจะไม่ใช่แบบอารมณ์แบบโรงแรมแบบ in คำว่า in เนี่ยหลายที่ถ้าหนูเคยดูหนังจีนอ่ะเขาชอบแปลว่า in ว่าโรงเตี๊ยมนะโรงเตี๊ยมนะแต่จริงๆอินก็คือในต่างประเทศในทางเวสเทิร์นก็มีเหมือนกันนะจะเป็นแบบโรงแรมนั่นแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ข้างๆถนนเอาไว้พักพออาจจะ smaller กว่าแต่ว่า charming กว่า hotels hotels ก็ต้องดูอ่ะเหมือนที่กูบอกว่าแต่ละที่เรียกของเรียกที่ที่พักของตัวเองว่ายังไงนะนะหลายอย่างเอาตัวที่รู้จักกันไปก่อนแล้วก็ตัวที่แยกตัวไหนที่ยังไม่ค่อยรู้จักหน้า47เด็กๆดูคำศัพท์สำนวนในโฮเทลกันบ้างนะ I like a room for two nights นะฮะต้องการห้องสำหรับ2คืน I like a room ห้องหนึ่งกี่วันก็ว่ากันไปนะ for two nights please Can I see the room ขอดูห้องหน่อยได้ไหมอย่าลืม please เนอะด้วยความสุภาพ Do you have a room with a bath ตรงนี้ bath ตรงนี้ย่อมาจาก bathroom ก็คือห้องน้ำห้องที่มีห้องน้ำในตัวคือไม่ต้องออกไปเป็นเหมือนหอพักมหาลัยเงี้ยที่ออกไปอยู่เป็นแชร์เป็น common room แบบว่าห้องน้ำรวมนะคำว่า bath เนี่ยอาจจะ refer ถึง bathtub ก็ได้ที่แปลว่าอ่างล้างอ่างอาบน้ำที่เอาที่เรานอนได้ a bathtub แต่ทีนี้จะแปลว่า a bathroom มากกว่า what time is breakfast what time is check out อาหารเช้าเมื่อไหร่ check out ตอนไหนI'd like to check out, please. I'd like to check in, please. อยากขออะไรเพิ่มเติมก็ใช้สำนวนนี้ได้ Can I have หรือ Could I have? Could จะสุภาพมากกว่า Could I have some towels, please? ขอผ้าขนหนูเพิ่มได้ไหม Yeah, extra blankets ขอผ้าห่มเพิ่มได้ไหม Extra pillows ได้ไหม Some soap สบู่แล้วก็ toilet paper กระดาษชำระได้ไหมต้องการห้องอะไร I like to ตรงนี้มาจาก I would like to นักศึกษาจะรู้แล้วนะก็คือ I want สุภาพกว่า I want ต้องการห้องแบบไหน single room double room twin room triple room suite room suite คือห้องแบบว่าใหญ่หน่อยหรูหน่อยนะฮะแอบหรูขึ้นมานิดนึงอ่านว่า suite นะฮะไม่ใช่สูทนะเด็กๆถ้าสูทสะกดอย่างนี้สูทเสื้อสูทใช่ป่ะสูทชื่อเหมาะสมแต่ตรงนี้อ่านว่า suite
ออกเสียงเหมือนกับคำว่าหวานหรือแปลว่าขนมหวานเลย sweet room sweet sweet I like a room with อะไรต้องการห้องที่มีอะไรไปด้วยเช่น an ensuite bathroom คำว่า ensuite มันเป็นคำศัพท์ฝรั่งเศสอะถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นห้องที่มีห้องน้ำเหมือนห้องพักที่มีห้องน้ำในตัวเข้าใจใช่ไหมทุกตอนนี้โรงแรมทุกที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าไปซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย with a batha room with a bath ก็คือห้องน้ำหรือแปลว่าอ่างอาบน้ำก็ได้แล้วแต่ shower เป็นฝักบัว a view มีวิวสวยงาม a sea view มองออกไปแล้วเห็นทะเลแล้วก็ a balcony มีระเบียงยื่นออกไปด้วยนะ a balcony คือระเบียงยื่นออกไปโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนนักศึกษาถึงหน้า47ก่อนนะสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อที่ตัวของทบทวนนะฮะแล้วก็มาที่ listening ที่3กันนะ